ก็ต้องจากเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะระหว่างจีนแล้วก็ไต้หวันนะครับข้ามมาสู่อีกที่นึงฮะประเทศใกล้ๆอย่างเกาหลีใต้บ้างนะฮะแล้วก็เห็นว่าศิลปินเกาหลีเคป๊อปไอดอลเนี่ยครับเกิดหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกปีนะฮะซึ่งแล้วก็มีช่างที่เสียงโด่งดังได้ทุกๆวงเหมือนกันแล้วก็แน่นอนว่ามีผลงานการแสดงติดตามกันต่อมาต่ออย่างต่อเนื่องด้วยแต่ว่าจำนวนและก็ปริมาณของศิลปินเกาหลีที่ออกมาในปัจจุบันครับเริ่มกลายเป็นปัญหาให้กับวงการบันเทิงของเกาหลีแล้วนะคุณอดิศรมันเป็นเรียกว่าเป็นทั้งมุมบวกและมุมลบครับตอนนี้อย่างที่เรารู้กันว่าศิลปินเคป๊อปเนี่ยดังมากแล้วก็เป็นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียละตอนนี้ว่าในเรื่องของการส่งออกใช่แล้วก็คือตอนนี้นอกจากสร้างผลบวกกับวงการเพลงแล้ววงการละครและวงการภาพยนตร์เนี่ยก็เอาจุดแข็งของดาราเคป๊อปเนี่ยไปใช้ด้วยก็คือไปเล่นในละครหรือเล่นในหนังกันเยอะมากเพราะว่ามันก็ครบเครื่องนะคุณอิศรเพราะว่าคนดูรู้จักอยู่แล้วเป็นศิลปินมีเพลงเอาไปปรากฏตัวก็ร้องเพลงได้โชว์ได้เป็นคนอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือที่เห็นประสบความสำเร็จหลายอันเลยก็อย่างเรื่อง Queen of Ambition ที่คุณยุนโฮเป็นหัวหน้าวงโดมันชิงกิไปเล่นเนี่ยปรากฏว่าเรตติ้งเนี่ยถึง25เลยทีเดียวก็คือสูงนะสูงมากสูงมากครับอีกเรื่องนึงก็คือ Goo Family Bookอันนี้นำแสดงโดยลีซึงกิก็เป็นนักร้องที่ผ่านตัวเป็นนักแสดงมาก่อนอันนี้ก็ออกฉายไปได้แค่สัปดาห์กว่าแต่ปรากฏว่ามีการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายแล้วในหลายประเทศอย่างฮ่องกงฟิลิปปินส์หรือแม้แต่กัมพูชาเนี่ยก็ซื้อไปแล้วนะฮะครับอย่างเมืองไทยนี่ถ้าละครใหม่นี่รอนานเหมือนกันนะเป็นปีเหมือนกันแต่นี่ของกัมพูชาเนี่ยซื้อไปแล้วนะฮะหรือเรื่องอย่างเรื่องArchitecture 101ครับเป็นหนังเป็นภาพยนตร์บ้างนี่ทำละมีนักแสดงดังๆเล่นเยอะเลยครับผมแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างดีขายบัตรได้ถึง4ล้านใบไม่แพ้พี่มากของเราเลยนะโอ้ยอย่างนี้ก็คือถ้าถามจริงก็คือฟังดูก็เป็นเรื่องจะดีแล้วปัญหาคืออะไรคุณอดิศรปัญหาก็คือว่ากระแสตรงเนี้ยก็คือเพราะว่าการที่เอานักร้องมาเล่นหนังอันนี้คุณอาทิตย์น่าจะเข้าใจดีก็คือมันต้องไปเบียดเบียนคนที่เป็นอาชีพนักแสดงจริงๆอยู่แล้วคือนักร้องได้เปรียบก็จริงแต่ว่านักแสดงอื่นที่เขามีความสามารถก็มีอาจจะแบบว่าไม่มีข้อได้เปรียบของการเป็นศิลปินเพราะตามสถิติเนี่ยในเกาหลีใต้วงการบันเทิงฮะมีนักแสดงที่อยู่ในสมาคมนักแสดงเนี่ยประมาณ 5,000 คนครับแต่ละครดังๆที่จะออกในสถานีหลักอย่าง KBS SBS หรือ MBC เนี่ยสัปดาห์ละ 5-6 เรื่องเท่านั้นเองโอ้โหแล้วในแต่ละปีเนี่ยก็มีหนังออกมาโอเคอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่มากหน่อยอย่างภาพยนตร์เนี่ยแต่ละปีของเกาหลีผลิตมา150เรื่องแต่บทดังๆนี้ก็จะเว้นไว้เพราะพวกไอดอลดังๆนี้เท่านั้นเองที่ทำให้นักแสดงจริงๆเนี่ยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่บทคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ตกอยู่กับนักแสดงจริงๆหลายคนทุกวันนี้ฮะคุณอาทิตย์ครับนักแสดงเนี่ยต้องเขาเรียกว่าไอ้พวกไอดอลเนี่ยเขาจะได้แบบมีผู้จัดการส่วนตัวมาป้อนบทให้ตลอดแต่ว่าถ้าเป็นนักแสดงจริงๆที่ต้องไม่มีใครช่วยเหลือเนี่ยก็ลำบากกันมากเลยก็คือบางคนเนี่ยคือต้องมีขอบเสื้อผ้ากันไปเองอะไรอย่างนี้คือทำเองทุกอย่างคอสตูมเองตัวเองใช่เล่นหนังพยายามเล่นหนังแต่ในหนังแบบเล็กๆก่อนแต่ไม่ได้แจ้งเกิดทีบางคนเนี่ยวันไหนที่เป็นไม่มีคิวถ่ายก็ต้องไปทำงานในภัตตาคารอาหารซึ่งรายได้ดีกว่าเป็นดารานะแต่เขาก็ยังยอมที่จะเขาเรียกไงคือจริงๆเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบอาชีพเริ่มต้นของคนที่จะทำงานวงการนี้นะก่อนระหว่างที่แบบรอคัดตัวเวลาอะไรแบบนี้นะก็เป็นทางออกใช่ไหมใช่แต่คำถามว่าคือทำไมไม่บทพวกนั้นเขาไม่ได้ต้องตกไปกับดารานักร้องมีเรื่องบางอันมีเรื่องที่เจ็บใจก็คือบางทีเขาไปคัดตัวนักแสดงทางทีมงานเขาบอกให้ไปร้องเพลงก่อนไหมตอนเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้การที่จะไปเป็นการเป็นนักร้องมันมีชื่อเสียงมากกว่ามันจะทำให้พอมาเล่นหนังแล้วจะได้ประโยชน์ตรงนี้มากกว่าก็แทนที่จะเอาวัดกันที่ความสามารถใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของชื่อเสียงจริงๆมันคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเหมือนกันนะคุณอิศรเมืองไทยเราก็อยากเห็นได้ชัดเลยคล้ายๆกันเราก็จะเห็นว่าเพราะนักแสดงไทยเนี่ย5ปีถ้าคุณไม่ดังคุณจบแล้วไงฮะแต่ถ้าเกิดเพราะว่าถ้าไม่ดังคือไม่มีโอกาสดังแล้วนะฮะแล้วก็คือต้องมีคนที่ตอนนี้คนที่เป็นโอกาสมีค่าอยู่เป็นศิลปินเคยออกรายการเรียลลิตี้หรืออะไรแบบนี้ก็มักจะมีภาษีดีกว่าเพราะว่าเจ้าของรายการเรียลลิตี้นี่ก็จะดันศิลปินตัวเองจากรายการตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นในละครหลายเรื่องที่ออกมานะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าคนที่อยากจะเป็นดาราอย่างเดียวแล้วอยากจะเป็นมีความสามารถทางการแสดงแต่ไม่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงเนี่ยก็อาจจะลำบากเหมือนกันนะชีวิตก็มันเป็นผลร้ายกับวงการของเราในอนาคตนะฮะคือว่าไอ้คนที่เป็นนักแสดงจริงๆก็ไม่ได้โอกาสก็กลายเป็นว่าคนที่มีชื่อเสียงมากกว่าได้บทไปนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องนึงที่มันมีความใกล้เคียงกันเกิดขึ้นนะแล้วก็ต้องดูไปว่ามันจะมีที่ทางหรือมันจะพอเมื่อถึงจุดอิ่มตัวจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการปรับตัวออกไปแบบไหนอย่างไรนะครับ